สวัสดีครับผู้ใหญ่นวลสวนมันเก่าและแม่หนูจัดให้ชุมพงขออนุญาตนำบทความเรื่องคนทำงานผิดพลาดไม่ใช่คนเลวมาสาธยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้คนในโลกทุกคนไม่เว้นว่าจะเป็นชาวป่าไร้อารยธรรมต่ำต้อยปานใดก็ตามหรือคนผู้เชื่อว่าตนศรีวิไลด้วยอารยธรรมเจริญสูงส่งสุดๆขนาดไหนก็เถอะถ้าหากยังไม่ดับสูญสิ้นชนิดไม่เหลืออัตมันแล้วทรายก็ไม่มีใครสามารถหนีพ้นกรรมกับการไปได้กรรมคือการกระทำหรือการงานการคือเวลาหรือการเคลื่อนไปและไปอยู่อย่างต่อเนื่องของโลกของมหาจักรวาลอันไม่มีใครหยุดหรือระงับได้ตาปหาจักรวาลยังมีอยู่นิรันดรหากแม้นผู้ใดยังไม่ปรินิพพานหมายถึงผู้ยังไม่ดับสูญชนิดสิ้นชนิดไม่เหลืออัตมันจริงก็ยังจะต้องอยู่กับกรรมและยังจะต้องไปกับการชั่วนิรันดรศาสนาพุทธสอนให้คนสามารถจดซึ่งกรรมลงได้เด็ดขาดเมื่อปรินิพพานหรือหากยังไม่ปรินิพพานก็สามารถศึกษาอบรมตนจนกระทั่งไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ทำอกุศลละกรรมใดๆยังแต่กุศลกรรมเท่านั้นให้สำเร็จไปเสมอๆทำจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์สมบูรณ์อย่างเป็นจริงในที่พิเศษยิ่งยอดในศาสนาพุทธนั้นสุดท้ายแห่งท้ายสุดแล้วผู้บรรลุอรหันต์สามารถจะทำตนให้หลุดพ้นจากการได้อย่างขาดศูนย์ไปเลยเมื่อผู้นั้นปรินิพพานนั่นคือผู้นั้นหมดสิ้นตัวตนหมดสิ้นอัตมันทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมและนามธรรมไปจริงๆหรือสิ้นทั้งกรรมทั้งตัวตนเพราะไม่มีกรรมไม่มีตัวตนอยู่ในมหาพิภพจักรวาลอีกแต่กาละในมหาจักรวาลนั้นไม่มีใครจะบังอาจทำให้จบสิ้นขาดศูนย์ลงได้หรือใครจะใหญ่ยิ่งแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้การหมดสิ้นลงไปกับมหาพิภพจักรวาลได้กาละจะยังอยู่กับมหาจักรวาลไปนิรันดรพร้อมๆกับพระเจ้าผู้ยังไม่ปรินิพพานยังต้องมีกรรมไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมแม้แต่มโนกรรมทุกคนต้องมีการงานมีการกระทำของตนหรือมีกรรมนั่นเองไปกับการหรือไปกับเวลาอยู่ตลอดเวลาเสมอต่อให้ผู้นั้นต้อยเตี้ยตกต่ำปานใดหรือสูงส่งสุดๆขนาดไหนก็ตามทีเพราะแม้แต่การหยุดนิ่งไม่ทำอะไรเลยแท้ๆก็คือกรรมหรือการกระทำคือการงานชนิดหนึ่งซึ่งต้องไปกับการหรือไปกับเวลาอยู่นั่นเองแต่เป็นการกระทำความหยุดนิ่งของคนจึงเป็นการสูญเปล่าคุณค่าประโยชน์ของคนเสียจริงๆเพราะปล่อยให้กรรมกิริยาที่ควรจะเกิดด้วยความพยายามของคนผู้นั้นให้เป็นคุณงามความดีหรือเป็นกุศลเป็นบุญไปกับเวลาลงไปในโลกมันก็ขาดมันก็ไม่มีขึ้นมาให้แก่โลกแก่สังคมทั้งที่ผู้นั้นมีเรี่ยวแรงบางคนมีทั้งความสามารถและผู้นั้นต้องไปกับเวลาไปกับการอยู่ดีแยกไม่ออกแต่ถ้าจะนับว่าดีกว่าผู้ทำอกุศลกรรมหรือทำความเลวไปกับการนั้นย่อมถูกต้องแน่นอนการมีอยู่ตลอดยิ่งกว่าลมหายใจเข้าออกและมีไว้ให้คนผู้มีสำนึกมีความไม่ดูดายมีความรู้ความฉลาดพยายามทำหรือพยายามให้มีการงานแน่นอนว่าต้องพยายามทำหรือให้เกิดแต่กรรมที่ดีการงานที่ดีที่เรียกว่ากุศลกรรมโดยเฉพาะธรรมที่เป็นการลงมือให้เกิดเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาไม่ใช่เอาแต่คิดแต่พูดแต่เขียนผู้พยายามทำด้วยความตั้งใจให้เป็นกุศลหากพยายามทำไม่ว่างงานใดๆแม้จะผิดพลาดบ้างก็ไม่ใช่ความเลวเสียทีเดียวแน่นอนผู้ทำงานผิดพลาดจึงไม่ใช่คนเลว
แต่คนเลวแท้ๆนั้นคือคนที่ไม่ทำงานต่างๆต่างหากการหยุดนิ่งไม่ทำอะไรเลยเป็นการสูญเปล่าคุณค่าประโยชน์ของคนเสียจริงๆเพราะปล่อยให้กรรมกริยาที่ควรจะเกิดด้วยความพยายามของคนผู้นั้นให้เป็นคุณงามความดีหรือเป็นกุศลเป็นบุญไปกับเวลาลงไปในโลกมันก็ขาดมันก็ไม่มีขึ้นมาให้แก่โลกแก่สังคมสาธุ